สวัสดีครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมไปเจอเป็นทวิสเตอร์ของ IP ได้นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าทุกคนน่าจะแบบต้องเคยเห็นกันมาแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้รำคาญมากด้วยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งคลิปวันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าผมจะพาทุกคนเนี่ยไปเจอโปรออโต้ฟาร์มเว้ยนะครับซึ่งบอกก่อนได้เลยนะครับว่าทวิสเตอร์เนี่ยนะครับ IP ได้เขาได้ลงเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเขาเรียกว่าเป็นออโต้ฟาร์มนะครับที่เพื่อนเขาใช้เองชื่อเพื่อนเขาชื่อว่าอะไรยูซอยอะไรอย่างเงี้ยลูกผมไม่ได้อ่านชื่อเขาเนี่ยผมไม่ได้ดูชื่อไปผมจำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเนี่ยแต่คือว่าคนนี้นะครับเป็นเหมือนกับเป็นว่าคนที่แบบรับจ้างนะครับแบบทำเสื้อเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโค้ดป้ายแบบคนวาดแบบเสื้อลงในโลบ็อกเลยมานี้นะเป็นลางต่างนะซึ่งในบ็อกฟุตเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นฝีมือเขาหมดเลยนะคุณผู้ชมก็นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ออโต้ฟาร์มนี่มันคืออะไรแล้วเป็นยังไงนะครับที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าออโต้ฟาร์มนี่นะครับที่ทุกคนเจอกันในทุกวันนี้นะครับว่าของจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมซึ่งเราจะทดลองกันในวันนี้เลยนะซึ่งบอกเลยนะว่าผมทดลองจริงนะคุณผู้ชมนะไม่ได้แบบว่าอะไรยังไงนะคุณผู้ชมแต่คือทดลองจริงนะคุณผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้โอเคดูก่อนว่าจะเป็นยังไงคุณผู้ชมกดรับสมัครด้วยคุณผู้ชมนะครับโอเคไปเจอกันเลยผมทุกผู้ชม Let's go ภูเขาไฟไม่ปะทุครับพบภัยพิบัติยังไม่มาลาวาบัคร้านบริการเติมเกมสุดเทพมีแม้กระทั่งบริการส่งเกมพันเลส10 VP Server Rate 7นะฮะและจะมีบริการเติมเกมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นชิโนบิชินโดไรท์นะครับหรือจะว่าจะเป็นบ็อกฟูดคิงเลกาซี่ออลสตาร์พาวเวอร์ดิเฟนซ์คือมีหลายเกมมากนะครับใครที่อยากจะเติมนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับท่านผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับขอพื้นที่สปอนแป๊บใครแบบที่อยากได้คอมพิวเตอร์ดีๆนะครับแบบผมนะครับต้องแนะนำนะครับ I have CPU นะครับเพราะว่าร้านนี้นะครับเป็นร้านคอมพิวเตอร์ระดับต้นของประเทศไทยนะที่รับจัดสเปคทุกอย่างนะครับงบนี่คือเท่าไหร่ก็ได้นะทุกคนถ้าใครอยากจะจัดสเปคนะครับผมจะแปะลิงก์ I have CPU ไว้ใต้ล่างคลิปนะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปเนี่ยคือว่าผมจะพาทุกคนไปดูแอดมินนะครับที่ไปเจอโปรเป็นเพื่อนตัวเองฟาร์มอยู่นั่นเองคุณผู้ชมตามซื้อบอกเลยว่าโคตรพีคนะครับแล้วก็ผมจะมาบอกข้อดีข้อเสียนะครับของโปรแล้วก็เรื่องของต่างๆนะครับที่ทุกคนไปเจอกันนะฮะคุณผู้ชมนะครับซึ่งข้อดีนะครับไม่มีเลยนะครับแต่ข้อเสียนี่คือแบบเพียบแน่นอนนะคุณผู้ชมแต่ที่ทุกคนรู้ดีเลยแหละนะมาเราไม่รอช้าครับเรากดมาที่หน้า IP ได้เลยครับเราจะมาเห็นว่านี่ครับบล็อกฟุตทุยไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นโลโก้เฉยนี่ลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่าดืดอะไรเนี่ยเพื่อชื่ออะไรท็อปออโต้ฟาร์มเกมนี้แล้วมันกำลังเป็นตัวตลกมากโอ้โหคือนี่นะครับนี่คือโอ้โหไม่อยากจะพูดเมื่อแอดมินมาเจอเพื่อนตัวเองใช้ออโต้ฟาร์มกูจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีวะเนี่ยแต่คือว่าในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าทุกคนเห็นจากอันนี้นะครับก็จะรู้ว่าเป็นโปรแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับคือผมก็ไม่รู้ว่าคำสั่งแอดมินหรือเปล่านะครับแต่คือผมคิดว่าน่าจะเป็นออโต้ฟาร์มมากกว่านะคุณผู้ชมนะกดดูดีกว่าโอเคนะครับนี่เป็น IP ได้นะครับแล้วก็เพื่อนเขาเองนะครับเขาได้ทำการทับ TP หรือเปล่าโอเค TP มาแล้วเพื่อนเขาได้ทำการรออยู่บนอากาศนะจังหวะนี้รออยู่บนอากาศแล้วยังไงต่อวาร์ปนะคือวาร์ปใช้อะไรเนี่ยดาก้อนทันลอนเนี่ยตีเนี่ยคือแบบเพี้ยนี่มันออโต้ฟาร์มไม่ใช่แหละคือตีอย่างนี้คุณผู้ชมและตีกากาดด้วยนะโอ้แล้วมีใช้ผลมังกรด้วยดูดินี่คือออโต้ฟาร์มแน่นอนนะคุณผู้ชมนะครับว้าวดูดโอ้ my god โอ้ my god และนี่นะครับก็เป็นแอดมินนะครับ IP ด้านนะครับที่มาดูเพื่อนตัวเองใช้ออโต้ฟาร์มนะคุณผู้ชมนะครับนะครับจะมีบทลงโทษหรือว่าหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้ใจเหมือนกันนะครับแต่คือว่าคลิปนี้นะครับผมได้การไต่ตอมาดีแล้วนะครับคือก็มีบางคนนะครับเออนี่มันไม่แฟร์นะแบบใช้โปรฟาร์มเนี่ยแบบออโต้ฟาร์มเนี่ยปีคนประเภทนี้เหมือนกันนะคุณผู้ชมที่ไปพิมพ์นะก็มีหลายคนนะครับที่เขียนคำว่าแบนนะคุณผู้ชมนะซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดเยอะแล้วนะฮะก็เป็นว่าแอปคลิปนี้ก็ปล่อยเป็นสนุกไปนะครับแล้วก็ให้แอดมินเขาไปจัดการเองนะผมไม่รู้ว่าเขาจะทำไงนะคุณผู้ชมนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนที่เขาเป็นคนที่ใช้ออโต้ฟาร์มเนี่ยเขาไม่ควรทำเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อตัวละครพีซีอะไรบางนี้นะคุณผู้ชมนะซึ่งออกมาเป็นมาอันนี้นะแต่ละตัวก็สวยหล่อเท่เลยนะโอเคนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าโปรเนี่ยนะครับหรือว่าที่น้องใช้เนี่ยนะครับเป็นออโต้ฟาร์มใช่ไหมซึ่งพวกนี้นะครับเป็นสิ่งที่ผิดแน่นอนนะครับ 100% นะคุณผู้ชมนะครับเสื้อหลายคนเนี่ยก็ไม่จามไม่ใช้มันนะครับผมคนนึงก็แหละนะครับที่ไม่ใช้มันเลยนะคุณผู้ชมผมไม่เคยใช้โปรเล่นเกมแม้แต่เกมใดนะคุณผู้ชมกล้าพูดเลยนะคุณผู้ชมนะครับซึ่งนะครับคลิปนี้นะครับมันจะเป็นคลิปที่ผมมาบอกคนดูนะครับที่ว่าแบบว่าใช้โปรเนี่ยนะครับแล้วก็แบบที่ไม่ได้ใช้โปรเนี่ยนะครับว่ามันมีข้อเสียอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือโปรเนี่ยนะครับมันแบ่งออกเป็นหลายประเภทบ้างคุณผู้ชมคือมันมีหลายประเภทบ้างมีโปรล่าค่าหัวโปรออโต้ฟาร์มมีโปร
โปรเสกผลแล้วก็มีคำสั่งแอดมินคือบอกเลยนะครับว่าคำสั่งแอดมินเนี่ยคือเป็นโปรที่แบบผมไปหาเจอมาในแม่งแบบโคตรแย่มากนะคุณผู้ชมคือแบบแย่จริงๆนะคุณผู้ชมนะครับคือไม่น่ามีนะแต่มันมีนะครับแล้วก็โปรพวกนี้นะครับล้วนทั้งสิ้นนะครับมีผลอะไรมากนะครับคือมีผลเสียมากที่สุดนะคือการโดนแบนในคุณผู้ชมนะครับหรือว่าเล่นเกมบล็อกคนนี้ไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมนะหรือว่าโดนทับรีพอร์ตนะครับคือโดนทับรีพอร์ตจาก Roblox แล้วก็ปิด ID นี้ไปเลยก็ได้นะครับอันนี้คือน่าจะเป็นไม่ได้นะคุณผู้ชมนะครับก็ easy นะครับรีพอร์ตนะครับแล้วก็ชื่อตามด้วยเลือกว่าจะเอาข้อหาอะไรนะครับแล้วก็อะไรมานี้นะครับแล้วก็เขียนอะไรเพิ่มเติมไปนิดหน่อยนะครับแล้วก็รีพอร์ตได้เลยนะซื้อนี้เนี่ยถ้าผมเจอโปรเนี่ยนะผมจะทำบ่อยมากนะครับแต่ถ้าคือถ้าผมไม่เจอเนี่ยก็จะไม่ทำเรื่องปกตินะคุณผู้ชมนะครับซึ่งผมก็พยายามที่จะพูดนะครับเป็นกระบอกเสียงให้คนดูที่แบบว่าไม่ได้เล่นโปรเนี่ยครับให้แบบว่าไม่เล่นโปรดีแล้วนะครับแบบคุณเล่นปกติไปเลยนะครับไม่เล่นโปรมันดีมากแล้วนะครับคือแบบฟาร์มปกติไปราคาผมปกติไปทุกอย่างนะครับเหมือนปกติไปแล้วคุณผู้ชมเหมือนเพย์เยอร์ปกตินะครับแต่ว่าคนที่เล่นโปรเนี่ยนะครับคือผมไม่สามารถที่จะพูดได้นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยคนที่เล่นโปรเนี่ยเหมือนเขาเลือกเส้นทางนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็ถ้าผมไปตักเตือนหรือว่าแนะนำอะไรไปเนี่ยผมก็แนะนำได้ในคลิปนี้นะครับคือว่าให้หยุดเล่นโปรซะก็ดีนะครับคุณผู้ชมบอกว่าโปรเนี่ยมันไม่ดีนะครับแล้วก็โปรเนี่ยมันไม่หลบดีเวกเกมมันซึมเสียนะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็อย่างนะครับคือไม่ว่าผมจะบอกยังไงนะครับไม่ว่าคนจะใช้หรือว่าไม่ใช้นะบางคนอาจจะเลือกใช้ไปแล้วก็ไหนก็แล้วแต่คนเขานะครับเพราะว่าผมจะไปห้ามอยู่แต่เขาเลือกเนี่ยก็คือจบไปแล้วนะคุณผู้ชมนะผมก็ห้ามอะไรไม่ได้นะโอเคนะเอาเป็นว่าทางเลือกใครทางเลือกมานะครับแต่ทางนี้เนี่ยคือผมแนะนำว่าอย่าไปใช้โปรคือดีที่สุดนะคุณผู้ชมนะครับในคลิปนี้หรือไม่ว่ามึงอยากจะเป็นแบบแอดมินไหมที่แบบมึงโดนเพื่อนแบบที่เป็นแอดมินแบบฟาร์มอยู่เงี้ยแบบคือแบบไอพีนด้าไปเจอเพื่อนตัวเองที่แบบออโต้ฟาร์มอยู่เงี้ยแล้วก็แบบจะแบนแม่งทิ้งเลยมันเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ใช่หยอกโอเคนะครับก็เรียกได้ว่าคลิปนี้นะครับอาจจะมีสาระนิดหน่อยนะครับแต่คือว่าพี่ก็จะเป็นคนนึงครับที่รณรงค์ไม่ใช้โปรนะครับแน่นอนนะครับน้องๆในคลิปนี้ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้เลยนะไอพีนด้าเนี่ยครับเขาเจอเพื่อนตัวเองที่ใช้โปรไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะคุณผู้ชมเอาว่าปล่อยเขาละกันนะคุณผู้ชมนะครับโอ้โหเป็นหวัดโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะคุณผู้ชมครับขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนใช่ไหมคลิปหน้าผมบายเซียวแก้ว